สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แคเมรูนก็เสมอกับปานามาไป 1-1 แคเมรูนเนี่ยได้ประตูไปก่อนจากทางเอริกแม็กซิมชูโปโมติงก่อนที่ปานามามาตีเสมอได้จากไมเคิลอาเมียมูเรโลเบลเยียมวันนี้ก็แพ้ให้กับอียิปต์ไป 1-2 อียิปต์ได้2ประตูจากมอสตาฟาโมฮัมเหม็ดแล้วก็เทรซาเก้ส่วนเบลเยียมได้1ประตูจากโลอิสโอเพนดาบาเลนก็แพ้ให้กับทางเซอร์เบียไป 1-5 ฮะเกมนี้เซอร์เบียได้ประตูจากดูซานทาดิชครับเหมาไป2ครับที่เหลือมาจากดูซานวลาโฮวิชฟิลิปดูริซิกแล้วก็ลูก้าโยวิชส่วนบาเลนได้1ประตูจากจุดโทษของอับดุลลายูซุฟเฮลาวเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคืนวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้นะก็จะมีเอสโตเนียเจอกับลิทัวเนียรวันดาพบซูดานคูเวตเจอกับเลบานอน UAE พบคาซัคสถานอาร์เมเนียจะเจอกับทางบูกินาฟาโซอาร์เมเนียก็จะพบกับอาร์เมเนียยูโกสลาเจออันดอร่าโคโซโวพบกับหมู่เกาะแฟโรทูร์เคียพบเช็กแล้วก็สวีเดนเจอกับอัลจีเรีย